แม้ว่าตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆจะยังขยับตัวไม่ได้เต็มที่เพราะยังติดกับคำสั่งคสช.ที่ยังไม่ยอมเปิดทางให้ทำกิจกรรมได้แต่พรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวกันมากขึ้นหลังจากที่บิ๊กตู่เปิดตัวเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวซึ่งก็ชัดเจนว่ามีความต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือเรียกง่ายๆว่าต้องการอยู่ยาวนั่นเองดังนั้นต่อจากนี้การเมืองไทยจึงน่าติดตามยิ่งนักที่ผ่านมาบิ๊กตู่ได้วางรากฐานให้ตัวเองด้วยการดึงพรรคการเมืองจากกวนต่างๆทั้งกลุ่มกำนันสุเทพเทือกสุบรรณพรรคชาติไทยพัฒนาของกลุ่มศิลปะอาชาพรรคพลังชนของนายสนธยาคุณปลื้มพรรคชาติพัฒนาของกลุ่มนายสุวัฒน์ลิปตพลบพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกุลรวมไปถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ของนายไพบูลย์นิติตะวันและยังมีพรรคพลังชาติไทยที่มีพลตรีทรงกลทิพย์รัตน์อดีตคณะงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แล้วยังผนวกกับตระกูลสะสมทรัพย์แห่งนครปฐมอีกที่น่าสนใจก็คือการออกมาทวิตข้อความของนายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยระบุว่าหากบิ๊กตู่เป็นนายกคนนอกพรรคเพื่อไทยก็พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านและเมื่อถึงเวลานั้นการเช็คบินเพื่อเอาคืนบิ๊กตู่ก็จะเริ่มขึ้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะทุกคนก็ล้วนมีสถานภาพในการเป็นนักการเมืองอย่างเท่าเทียมกันไม่มีอะไรต้องเกรงใจเกรงกลัวกันอีกศึกครั้งนี้จึงถือว่าใหญ่หลวงนักที่สำคัญพรรคเพื่อไทยยังมีคนในที่อยู่ในระดับบริหารองค์กรและบางคนที่ใกล้ชิดคสช.คอยป้อนข้อมูลให้และเมื่อนำมาประเมินผลดูแล้วทำให้นายทักษิณชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าการเป็นฝ่ายค้านที่มีข้อมูลจะช่วยให้สังคมมองพรรคเพื่อไทยดีขึ้นโดยเฉพาะลบล้างภาพเดิมที่เป็นทรราชแต่ต้องการแจ้งเกิดว่าเป็นพรรคระบบประชาธิปไตยให้สังคมรู้ว่าไม่ควรหันหน้าไปพึ่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถือว่าล้มเหลวในการทำหน้าที่ต่อต้านเผด็จการทีนี้มาดูกันเป็นเรื่องๆไปว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมอะไรไว้เช็คบินบิ๊กตู่บ้างก็ต้องไล่ไปตั้งแต่เรื่องการขุดคุ้ยเรื่องอุทยานราชพักที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นการเทิดทูนประกาศเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์แห่งสยามเจ็ดพระองค์แต่กับมีคนบางกลุ่มเข้าไปแสวงหาความชอบในการดำเนินงานนอกจากนี้จะตีแผ่การทำงานที่รัฐบาลบิ๊กตู่ทำอะไรบ้างเพื่อเอื้อนายทุนและคนใกล้ชิดที่ดึงมานั่งเป็นรัฐมนตรีหรือเข้ามาช่วยงานต่างๆเมื่อออกนโยบายไปแล้วมีการไปตั้งอะไรไว้รองรับเพื่อผลประโยชน์ของพวกตนหรือไม่อย่างไรรวมทั้งเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆว่าได้สร้างความเสียหายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่อง SME มีการรั่วไหลตรงไหนและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECที่มีการอัดฉีดโครงการและงบประมาณเข้าไปเป็นจำนวนมากแท้จริงใครและกลุ่มใดได้ประโยชน์บ้างและเรื่องต่อไปที่ถือเป็นหมูหวานก็คือเรื่องโครงการอนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนหยวนคาส S26T ที่เชื่อว่าต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและจะซ้ำรอยเดิมกับการจัดซื้อจัดจ้างบอลลูนเรือเหาะตรวจการและ GT200 ที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องที่กำลังร้อนอยู่ในขณะนี้คือเรื่องนาฬิกาหรูและแหวนทองคำขาวหัวเพชรขนาด 5-7 กะรัตของบิ๊กป้อมที่วันนี้มีการนำเสนอในโซเชียลเกือบ20เรือนเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยมีข้อมูลชัดเจนเพราะลูกชายของบิ๊กเพื่อไทยมีความเชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาและสนิทสนมกับนายทุนนาฬิกาได้สรุปเป็นประเด็นไว้รอเชือดแล้วขณะที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการเซ็นอนุมัติให้บริษัททายาทกระทิงแดงเข้าใช้ที่ดินป่าชุมชนบ้านโคกห้วยเม็กจังหวัดขอนแก่นเพื่อขยายเขตโรงงานทำเป็นที่เก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำและเครื่องดื่มแม้จะมีการยกเลิกไปแล้วแต่เรื่องนี้ยังมีข้อมูลที่เพื่อไทยเชื่อว่าจะเป็นหมัดเด็ดมัดบิ๊กป๊อกได้เช่นกันส่วนบิ๊กตู่นั้นจะมีการขุดข้อมูลในเรื่องของการขายที่ดิน9โฉนดริมถนนบางบอน3เขตบางบอนกรุงเทพมหานครให้กับบริษัทในเครือข่ายของนายเจริญสิริวัฒนภักดีนักธุรกิจชื่อดังมูลค่า600ล้านบาทที่จะชี้ให้เห็นถึงการเอื้อประโยชน์ต่อกันรวมไปถึงกรณีพลเอกปรีชาจันทร์โอชา
น้องชายรวมไปถึงหลานชายที่มีข่าวเฉาถึงความไม่โปร่งใสและจะมีอีกหลายๆเรื่องที่พรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลทั้งหมดนี้คือเรื่องที่พรรคเพื่อไทยประกาศแล้วว่าหากบิ๊กตู่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านที่รับมีดรอเชือดไว้แล้วบิ๊กตู่ทำกันบ้านรอส่งได้เลยแต่ต้องอย่าลืมว่าสถานการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าจะไม่เหมือนกับตอนนี้แล้วและจะไม่มีอำนาจล้นฟ้าหรือม.44มาให้ใช้อีกด้วยทีมข่าวลึกทันใจขอเตือนไว้เพื่อจะลืมทีมข่าวลึกทันใจรายงาน